คะดวงดาวในแต่ละคืนเหมือนกันไหมไม่เหมือนหรือไม่เหมือนไม่เหมือนถ้ามันอยู่จุดเดียวกันอย่างดาวลูกไก่อย่างเงี้ยเหมือนกันไหมเหมือนค่ะนักเรียนถ้านักเรียนเรียนไปเยอะๆนะคะการศึกษากลุ่มดาวนะคะกลุ่มดาวเขาจะอยู่เป็นจุดๆนะคะเขาจะอยู่เป็นจุดๆนะอย่างเช่นพวกดาวลูกไก่ดาวสิงโตดาวอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะอยู่กันเป็นกลุ่มๆและจะอยู่อย่างนั้นตลอดนะคะอ้าวอันนี้ต้องศึกษากันลึกๆนะคะแต่วันนี้นะคะยังมีเวลาอยู่นะคะอยากให้นักเรียนร่วมกันบันทึกกิจกรรมในหน้าที่40นะคะมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรในหน้า40คะเปิดเลยค่ะเปิดเลยอ้าวแพรวาลุกมาดินสอมาด้วยลูกหน้า40มีอะไรคะโอ้อ๋อเหมือนกันเลยเหมือนเด๊ะเลยนักเรียนเหมือนอะไรลูกเหมือนได้เลยค่ะเหมือนตอนกลางวันค่ะเพราะว่ามีคำถามในหน้าที่40ค่ะเปิดหรือยังเอกมลครับเปิดหรือยังโอเคโอเคนะนักเรียนปลายทางละคะพานพค่ะเปิดหรือยังเอ่ยพานุพงศ์อนุพงศ์นะคะนพรัตน์ค่ะเปิดแล้วนะคะการนิธิค่ะเจอแล้วถ้าเจอแล้วหน้านี้อ้าวดูไปพร้อมกันในหน้านี้นะคะเขาบอกว่าให้สังเกตและช่วยกันตอบว่าในเวลากลางคืนบนท้องฟ้ามีอะไรบ้างโดยขีดเครื่องหมายถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมตอนกลางคืนนะตอนกลางคืนนะคะอ้าวดูทีละภาพดูทีละคำนะคะตอนกลางคืนนะคะดวงอาทิตย์มีไหมคะกลางคืนไม่มีต้องขีดไหมไม่ไม่ต้องนะคะต่อไปเมฆค่ะกลางคืนมีไหมมองไม่เห็นเลยต้องขีดไหมทำไมต้องขีดไม่ใช่ไม่มีนะลูกแต่มองไม่เห็นลูกมองไม่เห็นนะคะแต่มีเมฆเหมือนกันต่อไปค่ะดวงจันทร์เห็นไหมคะเห็นค่ะถ้าเห็นแล้วทำไงลูกขีดเครื่องหมายถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะหน้าคำว่าดวงจันทร์แล้วดวงดาวล่ะคะเห็นเห็นหนูขีดเลยค่ะขีดเลยดวงจันทร์กับดวงดาวนะคะเสร็จหรือยังพระณสกลเสร็จหรือยังครับอันครับเสร็จยังครับโอเคค่ะถ้าเสร็จแล้วมีให้นักเรียนวาดภาพอีกนี่เหมือนเมื่อวานเลยเหมือนเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะนำท้องวัตถุที่อยู่บนท้องฟ้านั้นมาวาดนะคะอันนี้เป็นท้องฟ้ากลางวันหรือกลางคืนนะกลางคืนค่ะเราจะวาดดวงอาทิตย์ได้ไหมเอกมลครับเอกมลจะวาดดูวาดดวงอาทิตย์ตรงนี้ได้ไหมทำไมล่ะคะมันเป็นตอนกลางคืนแต่ถ้าไปวาดตอนกลางวันเราก็วาดดวงอาทิตย์ได้แต่นี่คุณครูให้วาดสิ่งที่อยู่บนท้องฟ้าเวลากลางคืนนะคะซึ่งนักเรียนจะต้องวาดอะไรลงไปคะดวงจันทร์กับดวงดาวดวงจันทร์วาดกี่ดวงวาดสองดวงได้ไหมโลกของเรามีดวงจันทร์เพียง1ดวงที่เป็นบริวารเพราะฉะนั้นนักเรียนวาดดวงจันทร์1ดวงนะคะแล้วดวงจันทร์ระบายสีอะไรสีขาวก็ได้สีเหลืองได้ไหมได้สีขาวสีครีมสีเหลืองได้ดวงดาวก็เป็นสีขาวสีครีมสีเหลืองนะคะแล้วนักเรียนบอกว่าหนูจะวาดนกอีกสักตัวได้เปล่าไม่ได้ได้ไหมก็นกมันบินบนท้องฟ้านะวาดไม่ได้เหรอคะวาดได้ไหมวาดนกฮูกเอาวาดให้เป็นนกฮูกนะให้ดูรู้นะว่าเป็นนกฮูกบางคนวาดเหมือนกาบินมากาจะบินกลางคืนไหมลูกไม่บินเพราะว่ามันมองไม่เห็นนะคะถ้านกนะคะออกหากินตอนกลางคืนเนี่ยอาจจะทำให้ชนต้นไม้
นะคะบินชนต้นไม้ยกเว้นค้างคาวนะคะซึ่งมีความสามารถพิเศษมองเห็นได้ในตอนกลางคืนนะคะเอาละพร้อมแล้วก็ลงมือทำได้เลยนะคะให้นักเรียนวาดสิ่งที่เห็นบนท้องฟ้าในเวลากลางคืนเสร็จแล้วระบายสีให้สวยงามค่ะระบายสีให้สวยงามดวงจันทร์มีเพียงหนึ่งดวงค่ะแต่ดวงดาวหลายดวงได้ไหมได้ดวงดาวหลายดวงได้ค่ะและอย่าลืมระบายสีนะคะลงมือได้เลยค่ะเพทายดวงจันทร์นี่จะวาดแบบเต็มดวงหรือวาดแบบเสี้ยวดีคะก็แล้วแต่นะคะนักเรียนแล้วแต่นักเรียนนะคะจะเป็นแบบเสี้ยวหรือแบบเต็มดวงก็ได้วันนี้
ล้วค่ะเป็นยังไงบ้างกำลังวาดดวงดาววาดดวงจันทร์กันอย่างสนุกสนานใช่ไหมคะดวงจันทร์วาดยากไหมไม่ยากเลยนะคะดวงจันทร์เสี้ยวก็วาดไม่ยากยิ่งดวงจันทร์กลมๆก็วาดไม่ยากเหมือนกันนะคะแต่นักเรียนอย่าลืมระบายสีให้สวยงามด้วยดวงจันทร์ไประบายสีม่วงได้ไหมไม่ได้ดวงจันทร์ระบายสีเขียวได้ไหมก็ไม่สวยระบายสีแดงได้ไหมไม่ได้เพราะไม่ใช่ดวงอาทิตย์นะคะอยากให้นักเรียนนั้นฝึกวาดภาพและก็ระบายสีภาพให้เหมือนจริงด้วยนะคะเพื่อความสวยงามนะคะเห็นไหมคะในยามค่ำคืนก็มีความสวยงามเช่นเดียวกันนะคะท้องฟ้าของเราไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนก็มีความงามเหมือนกันนะคะกลางวันหรือกลางคืนก็มีความงามไปคนละแบบเมื่อเรามองบนท้องฟ้าเปรียบเสมือนเรามองเหมือนกับมีกลมๆครอบเราไว้อยู่นะคะเหมือนกับครึ่งวงกลมเหมือนเราอยู่ในทรงกลมแล้วเราอยู่ภายในนะคะมีท้องฟ้าคลุมเต็มไปหมดเลยนะคะเอาละค่ะฝากกันฝากไว้การบ้าน1ข้อการบ้าน1ข้อให้นักเรียนชวนพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยนะสุภโชคนะใครก็ได้นะคะพี่ก็ได้นะคะชวนกันไปดูดาวนะคะดูดาวแล้วเขียนเรื่องที่เราไปดูดาวเล่าประสบการณ์ที่เราไปดูดาวนั้นลงในแบบบันทึกกิจกรรมของเราในหน้าที่41นะคะฝากไว้เป็นการบ้านอีก1ข้อและอย่าลืมนับดาวมาด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ